วันพ่อปีนี้พบกับว่าที่ลูกกตัญญูแห่งปีปกติแล้วแตงโมไปไหนเอาพ่อไปไหมช่วงนี้พาไปบ่อยหน่อยทำไมอ่ะพ่อไม่มีอะไรทำช่วงนี้ก็เลยพาไปด้วยเด็กชายผู้มีพ่อตัวเองเป็นไอดอลน้องอ่ะธรรมดาไปลูกพ่อคุณเล่นลูกดีกว่าเตะบอลยากกว่าแน่ๆพี่ไม่ไหวฮะแต่ความผิดหวังมักทำให้ศรัทธาเสื่อมหายบัวลอยวัฟเฟอร์ค่ะบัวลอยวัฟเฟอร์นะครับแต่จริงผมว่าน่าจะเป็นแม่ค้าขายปลาร้าทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรบอกพ่อหน่อยบางทีไม่ต้องพูดก็ได้สายสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเมื่อโดนท้าทายด้วยจอมแสบคนนี้สองโต๊ะเนี่ยโดนแน่นอนแล้วโต๊ะคุณอ่ะก้าววัดกับผมไม่ได้พี่โต๊ะเอาไว้นะแล้วผมไม่ใช่ว่าอวดเก่งนะทั้งพ่อทั้งลูกมาเลยดีกว่าไปติดตามความหากันได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้อาหารที่สนุกสนานกับการกิน Who is my chef โต๊ะนี้มีจอมและวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้ง5ท่านรออยู่แล้วครับเขาจะมาชิมอาหารด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องนิกกี้น้องปายพี่เจนนิเฟอร์คิมพี่ตุ๊กและน้องแตงโมสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเขาเรียกช่วงเทศกาลวันพ่อเมื่อวานเป็นวันพ่อวันนี้คุณพ่อเลยมาด้วย1คนครับผมเพราะว่าปกติแล้วแตงโมไปไหนเอาพ่อไปไหมช่วงนี้ก็พาไปบ่อยหน่อยครับทำไมอ่ะพ่อไม่มีอะไรทำช่วงนี้ก็เลยพาไปด้วยงั้นแล้วแต่พ่อนี่เหมือนกันเขาพ่อมาหรือว่าแม่มาแม่มาเออนิกกี้ทำไมไม่เอาพ่อมาด้วยถ้าเอาพ่อมาพ่อลูกก็คุยกว่าจะจบบทรายการพอดีเลยถามจริงคุณแกล้งติดอ่างหรือว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเอาความจริงแล้วผมติดอ่างมาจากพ่อผมเรื่องจริงแล้วคือพ่อผมดุพี่เออแล้วเวลาพ่อถามอะไรก็ไม่ค่อยกล้าตอบกลัวตอบผิดแล้วพ่อตกเป็นเรื่องจริงพ่อผมดุมากเมาก็เป็นใช่มั้ยเมาก็ติดอ่างมิกนิกกี้ติดอ่างเมาก็ติดพ่อก็ติดผมก็ติดเมาก็ติดครับพ่อก็ติดเหมือนกันติดอ่างแล้วอ่างนี่แหละอ่างเลยพี่ตุ๊กถามจริงเหรอเคยลองอ่างมั้ยก็ไปถามครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมนักชิมของเราทั้ง5ท่านเคยมา2ท่านนะครับทั้ง3ท่านพี่ตุ๊กน้องแตงโมแล้วก็นิกกี้ยังไม่เคยมาหาโต๊ะอร่อยให้เจอถ้าเช่นนั้นไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านในช่วงเปิดตัวเปิดเมนูคนละแนวคนละแนวนะมาสวัสดีครับคุณบีสวัสดีค่ะคุณบีร้านอยู่แถวไหนจ๊ะร้านอยู่แถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะอยู่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนี่เองใกล้ๆเปิดร้านมากี่ปีแล้วจ๊ะเปิดมาประมาณ 4-5 เดือนเองค่ะ 4-5 เดือนเองอ๋อทำไมต้องอุดหนุนแล้วแหละร้านเนี้ยต้องอุดหนุนแล้วแหละเราเป็นการส่งเสริมคนนะฮะในการทำมาหากินนี่ติดเชื้อพ่อมาเนี่ยโอ้โหเรานี่มาดูเมนูที่เขาขายถ้าพร้อมแล้วเปิดครับเมนูนี้มีชื่อว่าบัวลอยวัฟเฟอร์ค่ะอ๋อบัวลอยวัฟเฟอร์นะครับไอตัววัฟเฟิลนี่คือมันกิ๊บเก๋ยังไงตัวบัวลอยจะใช้สีจากธรรมชาติอะค่ะเราถามวัฟเฟิลตื่นเต้นเอาแล้วตื่นเต้นไม่เนี่ยกูรู้เลยปลอมเลยตื่นเต้นตื่นเต้นคนไม่ได้เคยออกทีวีนะบีนะอันนี้คือบัวลอยบัวลอยนี่มีไส้ไหมไม่มีไม่มีทำไมปั้นลูกโตขนาดนี้เพราะว่ามันจะได้แบบว่าโดดเด่นขึ้นมาค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นลูกเล็กๆปกติที่เราเคยเห็นนะวิธีการทานเขาทานยังไงนะครับเมนูนี้ก็คือตักค่ะแล้วก็ทานเข้าตักแล้วก็ทานเป็นไงเป็นไงบอกตรงๆนะ
ำถามเมื่อกี้ดูโม่เลยนี่แล้วก็ทานแล้วจะชงให้น้องแล้วสองอย่างนี่คืออะไรเนี่ยเป็นกะทิค่ะกับอ๋อไม่ต้องมาเป็นเขาเรียกว่าท็อปปิ้งมันต้องมาใส่อะไรเลยก็เพิ่มได้ค่ะอ๋อเพิ่มได้ต้องการความหวานความมันอย่างเงี้ยใช่เมนูมันง่ายอย่างเงี้ยนั่นเลยฮะพี่ทิมแป้ง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 แล้วเอานี่ลาด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 ผมไปธรรมศาสตร์บ่อยมากนะไปหาใครไปจัดการแข่งขันฟุตบอลเห็นไม่ใช่หนูเลิกกี่โมงอ่ะตอนจัดการตีสามเลยขายเมนูนี้กี่บาทลูก69บาททั้งหมดนี่เลยฮะหนึ่งเมนูนี้69บาทมีความแบบว่าอีหลังอีเหลือมันไม่เหลือพี่มันแป้งแป้งคือแบบไม่เหลืออยู่ก็คือกลางกลางมันไม่มีไส้เลยจะอร่อยได้ไงฮะอร่อยเพราะอะไรครับแป้งหมดเลยก็ต้องลองชิมไงฮะต้องรอชิมปกติต้องแนวปอมๆไงไม่รู้โอเคโอเคโอเคนะน้องบีบัวลอยวัฟเฟิลเอาไปโต๊ะหมายเลข2ครับดูห้ามแซวแล้วอาจารย์มาแต่พี่แอนเหมือนหน้าคุ้นๆอ่ะเออนะหน้าคุ้นป่ะไม่รู้อะไรอ่ะหน้าคุ้นหน้าคุ้นหรือไม่คุ้นอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้เหมือนเขาโกรธผัวเขามาแล้วก็เขาจะมาลงที่แล้วเหมือนเขาจะมาลงที่พวกเราไม่รู้พี่แอนมีปัญหาที่บ้านไหมไม่มีใช่ไหมจ๊ะไม่มีค่ะไม่มีนะหน้าเป็นแบบหน้าเป็นแบบนี้อยู่แล้วอารมณ์เหมือนโมโหพวกเราอะคำตอบนี้ขอบคุณมากเลยนะร้านอยู่แถวไหนจ๊ะพี่แอนอยู่อิสวิลค่ะอยู่อิสดูดีโอ้ร้านอะไรครับดูไฮโซผมรู้ผมไปที่นั่นบ่อยเป็นร้านอาหารอีสานเปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะพี่แอน2ปีค่ะ2ปีนะครับอิสวิลเพิ่งเปิดปีเดียวเองนะพี่ว้าว3ปีแล้วหล่อมาดูเมนูที่พี่เค้านำมาดีกว่าว่าเป็นเมนูอะไรครับเมนูอะไรจ๊ะพี่แอนแกงอ่อมแซลมอนแกงอ่อมแซลมอนมันเข้ากันเปล่าอ่ะไม่เคยเห็นเลยปกติจะปกติอ่อมเนี่ยอ่อมอะไรอ่อมไก่อ่อมไก่อ่อมปลาปลาอื่นปลาน้ำจืดแต่วันนี้เราใช้อ่อมแซลมอนแซลมอนมันเหม็นเผามากนะเวลาที่เอาไปต้มอ่ะจริงแล้วเมนูนี้กี่บาทครับพี่แอร์160ค่ะ160บาทไม่แพงนะพี่แอร์นะมันพิเศษตอนตรงคิดยังไงเอาแซลมอนมาใส่คือตอนนี้ค่ะคือคนส่วนมากจะรักสุขภาพเราก็เลยใช้แซลมอนมาทำเป็นแกงอ่อมปลาดุกปลากดปลากระดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแกงอ่อมสมมุติว่าทำไมไม่เอาพวกปลาน้ำจืดก็อยากให้พวกพี่ถามก็เลยเอาแซลมอนอีกนิดเดียวโดนตบแล้วไม่บอกเลยอีกนิดเดียวโดนตบแล้วพี่เขาคือแบบถามเลยหนาพวกมึงแล้วขายดีไหมพี่ก็ขายดีอาหารขายดีเลยใช่ไม่ขาวหรอครับเพราะว่าแซลมอนมันขาวนะไม่ค่ะเพราะว่าเรามีวิธีทำแซลมอนนี่เราเอามาจากที่ไหนฮะตลาดค่ะตอบดีเลยตลาดเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วไม่เพราะไม่มันมีทางเข้ามาจากหนึ่งไปหยกหรือไงอันนี้เป็นแซลมอนอะไรอ่ะแซลมอนนอร์เวย์หรือว่าแซลมอนสกอตแลนด์พอแล้วไม่ต้องตอบพี่แอนพี่น่าคุ้นมากเอาความจริงเลยนี่หงอกปลอมด้วยผมว่าจริงไม่ใช่อ่ะใช่หงอกปลอมปลอมไม่เราดูออกใช่ไหมแล้วทำไมเขาต้องทำหงอกด้วยครับทำให้มันเกิดความรู้สึกเขาเรียกว่าคงแก่เรียนไงสร้างเขาเรียกสร้างคาแรคเตอร์ให้เหมือนแต่จริงๆผมว่าน่าจะเป็นแม่ค้าขายปลาร้าทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรพ่อเฮ้ยบอกพ่อหน่อยบางทีไม่ต้องพูดก็ได้เดี๋ยวทำไมคุณไม่คุยกันเองคืออยู่แค่นี้เองครับทำไมคุณไม่คุยคุณคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเกรงใจคุณพ่อเกรงใจคุณพ่อไปโต๊ะหมายเลข3ครับอันนี้ไม่รู้ได้ไงว่าผมเป็นทหารนั่นน่ะพี่ยศอะไรฮะยศจ่าครับไหนยศจ่าจ่าอะไรไม่จ่าไม่มีโทรศัพท์ครับจ่าไม่โทรครับเป็นจ่าเอกครับจ่าไม่มีโทรศัพท์จ่าเอกจ่าเอกจ่าไม่มีโทรจ่าเอกได้อันนี้เดี๋ยวก็เจอจ่าหน้าโอเคจ่าทอมไม่รู้เป็นจริงหรือจริงก็ไม่รู้นะร้านอยู่แถวไหนครับร้านอยู่ที่ตลาดเขมรข้างๆอิมพีเรียลสำลองครับมันใกล้กับตลาดสดไหมตรงอิมพีเรียลมันมีตลาดสดอยู่ในตลาดสดอยู่ในตลาดสดนั่นเลยแต่มันแยกโซนออกมาใช่ครับร้านเปิดมากี่ปีแล้วร้านเปิดได้6เดือนครับเฮ้ยเปิดพอๆกันคือพอกับบีสองปี4เดือน6เดือนเดือนนี่ไงใกล้ๆกันอันนี้เปิดมา6เดือนแล้วเมื่อไหร่จะปิดล่ะพี่เคยตบพ่อลูกพร้อมกันไหมยอมเคยไหมตอบเลยดีกว่าเดี๋ยวสั่งพิษพื้นก่อนงั้นมาดูเมนูของพี่ทอมครับเชิญครับแกงเมนูนี้มีชื่อว่า
ขนมจีนประโดกครับขนมจีนประโดก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 อะไรเหรอคะประโดกคือถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นหมู่บ้านที่มีแต่ร้านขนมจีนทั้งนั้นเลยครับใช่ผู้ถูกใช่ถนนนั้นเป็นถนนที่มีขนมจีนน้ำยานี่เยอะแยะมากมายเป็นถนนสำหรับขนมจีนโดยเฉพาะครับถูกต้องประโดกอะเป็นหมู่บ้านประโดกเป็นน้ำยาเฉพาะหรือว่ามีสูตรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำคัญก็คือต้องมีเครื่องในในขนมจีนก็เรียกเป็นอัตลักษณ์ของของขนมจีนประเภทนี้ประโดกเลยนะครับเส้นทำเองกันในหมู่บ้านซื้อตลาดครับของคุณซื้อไม่ได้ทำเองเหรอไม่ได้ทำเองผมขายที่ตลาดครับซื้อตลาดนะครับปูมาซื้อตลาดเลยใช่ครับปูมาสวยมากเออไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะก็ขายอยู่กี่บาทอย่างนี้กี่บาท55บาทครับ55จานนี้เลยอย่างนี้เลยใช่ครับมี3ก้อนนี้เลยนะใช่ครับมีผักก็ไม่แพงไม่แพงไม่แพงก็ดูดีนะใกล้5ตระกูลนี่ทำไหมฮะตระกูลคุณทำอยู่อ๋อตั้งแต่สูตรคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นคุณโคราชมาโดยกำเนิดใช่ครับเราอยู่กรุงเทพครับเราไม่อยู่กรุงเทพใครก็ได้บอกพ่อผมทีไม่ต้องถามละเอียดมากก็ได้ก็ถามละเอียดมากเลยเหมือนจะเปิดร้านเองนะพ่อช่วยจ่อช่วยจ่อพ่อเราไม่ได้มาเปิดร้านเราจะมาชิมเขาโอ้โหเนี่ยโอเคเชิญประจำที่ครับขอบคุณครับวันนี้ยากนะไม่ใกล้กันเลยวันนี้ยากวันนี้ยากวันนี้เดายากมากวันนี้มันยากค่ะเป็นคนสวยแล้วให้ดีนะครับต้องจองโต๊ะนะครับอย่าแล้วจองโต๊ะอร่อยกินของอร่อยจองโต๊ะอีกินของอีอีลิกิอะไรอ่ะไปไม่ถึงเลยตีกันแล้วจองให้ถูกโต๊ะนะครับ10วินาทียังจองโต๊ะนะเอาคนสวยก่อนไม่ต้องเรียบร้อยโอ้โหไม่มีใครแยกก่อนพ่อลูกดังแยกกันได้ด้วยอ่ะเราก็นึกว่าเขาจะไปถึงคู่เราคนละทางกันฮะเราชัดเจนฮะอันนี้ตัวผอมๆพ่อเขาตัวบึ๊บๆนิดนึงไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่ามาถึงนิกกี้คุณมุ่งหน้าตรงมาอย่างเดียวเลยนิกกี้เลือกตามอาหารเลือกตามหน้าคนขายเนี่ยผมบ้ากามครับพี่ลิงผมชอบคนสวยครับนี่เพราะว่าไอ้ขนมจีนก็เป็นไก่ไงผมว่าไม่กินไม่กินไม่กินอยู่แล้วแต่ว่าครูแอนนี่ผมว่าเขาหลอกหลอกปลอมไม่ใช่หลอกปลอมผมเชื่อคุณดีเขาตะกุกตะกักเรารู้สึกประทับใจผมไม่เป็นอาการเขาเรียกว่าตื่นเต้นออกทีวีแล้วตื่นคือตอนนี้ทั้งเทปทั้งไอ้ลูกค้าที่มาตะกุกตะกักเหมือนกันหมดเลยอ้าวไม่รู้เหมือนกันนะคิดว่าใช่มาถึงพี่คิมนักชิมรอบโลกแต่คุณรู้ไหมดิฉันนั่งโต๊ะไหนมาตั้งแต่มารายการต่างๆดิฉันไม่เคยอึดอัดขนาดนี้เลยอ่ะแต่มาอึดอัดเพราะว่าเนี่ยต้องเชื่อมั่นคุณดูไม่มั่นใจเขามากที่สุดแล้วไม่เลือกคือเคยมารายการนี้แล้วโดนหลอกเป็นหมาเลยนะกลับบ้านไปมีความรู้สึกว่าไม่ใช่หมาเงี้ยวันนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าฉันจะต้องจับหลอกซ้อนหลอกรายการนี้ให้ได้วันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นโต๊ะหมายเลข2คุณไม่เชื่อกะลาสีจริงๆเราอยากนั่งตัวนั้นที่สุดเลยนะแต่มีความรู้สึกว่ามันจริงไปหน่อยโอ้โหคิดเหมือนผมเลยพี่คือถ้าฟังเขาเนี่ยเคลิ้มเลยต้องนั่งเลยอ่ะคุณก็เลยเลือกพี่แอนเพราะผมมองว่าแม่ค้าส่วนใหญ่นะฮะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าสายตาแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะคือเขาไม่ได้สนใจว่าลูกค้าจะมาดูหน้าตาเขาไม่ได้แคร์อะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่เขาแคร์มากที่สุดคือความอร่อยของอาหารที่เขาทำนะฮะมันจะต้องอร่อยจากอาหารมันไม่ได้อร่อยจากหน้าแม่ค้านึกออกไหมฮะเอออย่างนั้นต้องไปตีกับอีนี่แล้วอร่อยจากหน้าแม่ค้าตอนนี้ให้นิกกี้กินก็ได้อะนิกกี้จะมีความสุขได้ครับลองหน้าแม่ค้ากินได้ไหมเราบอกหวานตอนเนี้ยมาพี่ตุ๊กครับเข้ามากลิ่นนะฮะกลิ่นของสมุนไพรที่ทำมันชัดเจนนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ในส่วนของขนมจีนในส่วนของน้ำยาเนี่ยที่มันใส่เข้าไปเนี่ยผมเคยเห็นมาก่อนมันเป็นทิชชู่ป่ะพี่จริงๆแล้วมันเด็กอย่าเลือกแกเลือกไม่ใช่แกไม่เลือกมีความเป็นไปได้หรืออย่างเขาดูหน้าตาลักษณะที่เขาพูดจาเนี่ยมันออกจากหัวใจของเขาแล้วหมู่บ้านประโดกมีจริงนะฮะโคราชผมไปบ่อยหมู่บ้านประโดกก็มีจริงไปทำอะไรฮะไปทำฟุตบอลเหมือนกันฟุตบอลอีกแล้วเลิกตะกักแล้วตอนนี้เลิกตะกักแล้วเลิกกี่โมงฮะตีสามเท่านั้นครับผมไม่หนูว่าจริงๆพี่ทอมเนี่ยเขาตั้งใจหลอกไว้พี่อย่างเนี้ยนะไม่ได้อยากเลือกเขาแค่อยากชิมขนมจีนเพราะซื้อที่ตลาดนะคือหนูเป็นคนไม่เคยได้ยินชื่อขนมจีนนี้มาก่อนเลยคืออยากชิมน้ำขนมจีนเดี๋ยวเอากระโถนไว้เอากระโถนไว้ด้วยนะเอากระโถนไว้ตอนท้ายเอากระโถนอร่อยเอาละไม่รู้เหมือนกันก็เลือกกันหมด
ทั้ง3โต๊ะใน3โต๊ะนี้นะครับมีโต๊ะอร่อย1โต๊ะแน่นอนไม่รู้จะเป็นโต๊ะหมายเลข1 2หรือ3นะครับและในช่วงนี้คือช่วงแบ้ไตครับยก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 อะไรอะไรอะไรก่อนที่จะเข้าช่วงแบ้ไตครับผมคุณบีครับผมให้ครับสู้ๆนะครับสู้ๆสู้ๆไม่มึงจะให้กำลังใจเขาทำไมมึงก็ต้องให้กำลังใจตัวเองว่ามึงเลือกถูกหรือผิดค่าดอกเดียวไม่พอจัดไป2ดอกแล้วคุณโอ้โหสองดอกน้องบีค่ะจะมาทำอะไรจ๊ะแบร์ไตอะไรจ๊ะเป็นแป้งบัวลอยค่ะแป้งบัวลอยสีธรรมชาติค่ะเป็นแป้งสดค่ะครับผมโหแต่อยากบอกน้องมากเลยนะฮะเขาไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะฮะทำไมคะพอแค่หน้าน้องก็หวานอยู่แล้วครับนั่นเองเชิญน้องบีวิธีทำนะคะก็ใช้แป้งเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะครับพอมาใช่มั้ยคะโอ้เดี๋ยวก็ดีโหแป้งข้าวเหนียวใส่เข้าไปค่ะแผนกไปตัดขาเนี่ยไม่ให้กำลังใจเลยเนาะอันนี้นะคะสีแต่ละสีมันก็จะได้ต่างกันตามสีวัตถุดิบที่มาสีม่วงนี่อันชันใช่มั้ยสีม่วงนี้เป็นมันม่วงค่ะแต่ว่าอันนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะมีรู้นะมีรู้นะสีน้ำเงินถ้าอยากจะให้สีม่วงเราก็แค่เติมอะไรลงไปใส่อะไรครับมะนาวใส่มะนาวไปใส่มะนาวเข้าไปทำไมต้องชงให้ด้วยอ่ะไม่เขารู้เอออันนี้หนูจะใช้ฟักทองเหรอฟักทองค่ะฟักทองฟักทองฟักทองก็เป็นฟักทองค่ะปริมาณก็จะแป้งพอๆกับตัวเนื้อของมันนะคะแล้วบีไม่ได้สูตรนี้มาจากไหนก็เขาทำต่อๆกันมามีแฟนยังอะถามจริงไม่มีค่ะเลือกคนดีอะไรนะเมื่อกี้ก็ไม่มีแฟนมีแต่ผัวครับแฟนไม่มีพ่อเลือกอย่างนี้ไหมแบบดูแล้วเขาเป็นไงบ้างอ่ะดูแล้วเขาทำกำลังวิเคราะห์อยู่ว่าเขาทำถูกหรือเปล่าขั้นตอนพี่คนทำเก่งๆเนี่ยเขาจะรินน้ำเนี้ยใส่นางเอาช้อนตักนั่นน่ะสิดูวิธีการคือถ้าเกิดว่ามันใส่มากเกินไปมันแบบว่ามันใหญ่อ่ะหนูกลัวเทแล้วถ้ามันเทมากไปแป้งมันจะเปียกแกตัวเก่งด้วยจริงอ่ะแป้งมันจะเปียกอันนี้ก็เยอะไปพวกมึงอ่ะเนี่ยต้องการจับผิดเยอะไปนวดนี่ไปเรื่อยๆค่ะวิธีนวดก็เนี่ยทำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ค่ะก็คือจะนวดหมุนไปอย่างนี้แล้วก็กดลงไปปกติเขานวดกันอย่างนี้ป่ะครับพ่อฮะปกตินวดไงครับพ่อเขาแล้วแต่ส่วนแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะปกติลมตอกเดี๋ยวนี้กี้กินคนเดียวเลยนะน้องเขาไม่ล้างมือเขาล้างมาแล้วใส่ก็ใส่ถ้าเขาไม่เกลือเพิ่มเกลือได้ไหมฮะไม่ต้องค่ะทำไมไม่ใส่เกลือเพราะอะไรเพราะว่ามันเค็มขี้มือแล้วไม่เชื่อเว้ยเค็มขี้แล้วนิกกี้ไหนดูนี่ดูนี่จริงเปล่าอย่าเลียนลูกไอ้บ้าเดี๋ยวมันเลียนจริงพวกเราต้องกินแล้วที่เหลือใส่เกลือค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเอาไปต้มในน้ำเชื่อมมันก็จะมีรสชาติของมันเองอยู่แล้วอะค่ะเวลาที่แบบเอาไปทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกก็บัวลอยเวลาหย่อนลงไปใช่ไหมต้มลงไปมันจะจมค่ะถ้าเกิดพอลอยขึ้นมาก็จะรู้ว่าพวกนั้นนะคะสูงนี่เก่งมากเก่งมากนี่เออบีมึงจะนวดเสร็จไม่ทันนั่นไหมมันใช้เวลานานใช้เวลานานนานแล้วก็แป้งแห้งพอดีมึงจะนวดอะไรนานนั่นแหละปกติทำเองมาฮะทำเองค่ะแล้วก็มีสอนคนอื่นอ่ะสอนเด็กในร้านด้วยอันที่ไม่น่าเชื่อที่สุดคือตรงนี้แหละพี่เหมือนสอนคนที่ต้านพอโอเคเราไปโต๊ะหมายเลข2ครับมาดูพี่แอนจะมาแบร์ไตอะไรให้พวกเราดูจ๊ะอันนี้จะทำมะม่วงสุกอะค่ะทำมะม่วงสุกเป็นรูปดอกไม้ทำมะม่วงสุกเป็นดอกไม้เป็นดอกไงฮะดอกใหญ่ดอกเล็กอะไรประมาณดูเอาค่ะว่ามันเป็นดอกดูเอาเป็นไงบอกอย่าพูดบอกว่าอย่าพูดบ้วนดูวิธีการปอกถ้าเขาเป็นร้านจริงๆนะกูอยากรู้ว่าร้านเขาเปิดตรงไหนกูจะไปกินแต่เขาก็ปอกมะม่วงโอเคอยู่เขาปอกมะม่วงดีนะเนี่ยดูเขาเซียนนะเขาหยีเลยนะฟืบฟืบแต่มีมันไม่ค่อยคมแค่นั้นเองวิธีทางเนี้ยเขามาจากร้านป้าเจือข้าวเหนียวมะม่วงเป็นหลานป้าเจือเป็นหลานป้าเจือเปล่าถ้าแบบเป็นมุกแบบบาดนิ้วนิดนึงนี่ฮาเลยนะเปลี่ยนจะบาดปากคนบาดปากคนด้วยแล้วตายแล้วมูแย่ไปแล้วมึงช่วยกูหน่อยเข้ากันทุกอันเลยพี่ว่าทำอ่ะดูดิถ้านิกกี้ทำจะดีเลยเพราะผ่านกระบวนการซอยมาบ่อยโอ้แต่ผมเนี่ยซอยยิ่งกว่านี้เยอะครับซอยคนละแบบนะครับซอยคนละแบบมะม่วงจะสุกไปนิดนึงแต่เหมือนเขาเลี้ยงอยู่ในถาด
ทาร์ตไอ้ที่มันเป็นพายหรือแบบแอปเปิ้ลเนาะหรือเขาอาจจะเป็นนี่ป่ะเขาไม่ได้เป็นเชฟแต่เป็นแบบครูสอนวิชาพวกกพอ.อะไรเงี้ยอะไรวะเออการมีสิทธิ์ประกอบอาชีพไงมีสิทธิ์ป่ะล่ะครูสอนเป็นครูอาหารทำอาหารก็ถ้าเป็นเชฟเขามาโชว์หั่นปลาแซลมอนโชว์แล้วชัวร์ชัวร์ไม่ใช่เขามือเขาไวมากเฮ้ยดูดีนะอันนี้เป็นครูครูสอนเนี่ยพวกเราปรามาสเขาไม่เยอะแหกตาดูกันจ้าดูดีกว่าขยำแป้งเยอะเลยแต่มันจะใช่ไหมคนที่ทำเมนูเมื่อสักครู่ใช่พี่แอนหรือไม่นะครับอ่ะเราไปโต๊ะหมายเลข3ครับพี่ทอมจะมาแบร์ไตอะไรครับวันนี้จะมาบอกวิธีการเก็บรักษาเลือดไก่ที่เก็บได้นานแล้วก็ไม่ให้ขาวเนี่ยครับผมครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเลือกซื้อเลือดไก่ก็คือการจะเลือกซื้อการเลือกซื้ออันดับแรกต้องดูครับคือเลือดไก่ที่จะดูสะอาดดูสุกที่แท้จริงมันต้องมีรูอยู่ตรงกลางการเห็นรูพุนๆนะเพราะว่าเวลาที่เขาทำเลือดเนี่ยเขาจะนึ่งด้วยน้ำอุ่นหรืออุณหภูมิประมาณปานกลางเชื้อแบคทีเรียที่หรือว่าเชื้อโรคต่างๆที่มันอยู่ในเลือดนะครับนะฮะมันก็จะกระจายออกไปครับส่วนเลือดนี่ต้องซื้อก่อนบ่ายสามครับทำไมฮะมันจะเป็นเลือดเย็นครับแล้วถ้าซื้อ9โมง9โมงก็จะได้เลือดเดี๋ยวมึงจะเจอเลือดร้อนแล้วโอเคซื้อเราซื้อมาเป็นก้อนๆแบบนั้นเวลาเสร็จแล้วเราเอามาครับเสร็จแล้วก็เราจะเอามาเก็บรักษาฉะนั้นเราต้องเอามาทำแบบที่เรากำลังจะทำนี้ใช่ถูกมันจะเก็บได้นานขึ้นโอเคสมมติว่าปกติแบบนี้เราเก็บได้นานแค่ไหนประมาณ 4-5 วันครับก็จะเสียใช่ครับคือรสชาติมันก็จะกลิ่นมันจะตกกลิ่นมันจะคาวโอเคเวลามาใส่อาหารมันจะคาวมันจะคาวแล้วมันจะกินไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้เราจะเก็บได้นานขึ้นเก็บได้นานขึ้นประมาณ7วันอย่างเจ็ดวันใช่ครับเก็บยังไงต้องต้มก่อนครับต้องต้มก่อนครับพอมันเริ่มเดือดนะครับใส่เกลือน่ารำคาญครับเกลืออะไรอ่ะเกลือบดเกลือบดเบาเชียเกลือบดเข้าหลังไม่ต้องเล่นทุกอย่างง่ายไปผมว่าแค่เขาบอกวิธีการต้มนี้ให้กับเราไงมันเหมือนต้มเส้นสปาเกตตี้ต้มเส้นอะไรเงี้ยใส่คุณจะให้เขาทำอะไรเชือดไก่แล้วเอาเลือดต้มสดๆให้คุณดูเหรอครับเขาทำแค่นี้ก็โอเคแล้วไหมโอเคไก่ที่ทำเชฟมันยังไม่เดือดมากเลยเชฟใส่ไปไม่คาวอ่ะไม่คาวครับไม่คาวครับคือเกลือนี่เป็นตัวช่วยในการลดความคาวนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สัก3นาที3นาทีเลยเหรอ3นาทีแหมฉันไม่อยากรู้เลยต้มมีอยากรู้ว่าไอ้เนี่ยใส่อะไรบ้างไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาไม่ได้ด้วยกักจริงๆปกป้องก็คือเราแช่น้ำนี้ไว้ประมาณ3นาที3นาทีแค่นั้นเองครับแล้วที่เหลือเราก็เข้าเครื่องเก็บใส่ถุงเข้าเย็นแล้วต้องเทน้ำออกไหมครับน้ำเอาออกครับใช่อ๋อไม่ต้องมีน้ำอยู่ด้วยไม่ต้องในอุณหภูมิที่ปกติของตู้เย็นตู้เย็นครับผมเมื่อมันเย็นแล้วใช่ไหมเมื่อมันเย็นนะครับผมนะฮะเราทิ้งไปสักครู่ให้มันเย็นอันนี้เราชิมได้ไหมชิมได้ครับพี่ใบไปชิมพี่ใบชิมได้พี่ใบชิมได้ดูดมได้ไหมฮะได้พี่จากอันนี้ครับมันก็ลดลงนะพี่ขาวไม่ขาวเลยไม่ขาวเลยเออมันขาวมันลดลงจริงนะไม่ขาวเลยคือมันมีกลิ่นเลือดแต่รสชาติมันไม่ขาวจริงๆไม่กินเลือดไม่กินเลือดไม่ขาวอร่อยโอเคอ้าวเรียบร้อยนะครับประจำที่ประจำโต๊ะครับแบร์ไตกันครบทั้ง3โต๊ะเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้นะครับนักชิมทั้ง5ท่านนะครับต้องเลือกจองโต๊ะ10นาทีถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะครับใหญ่หมาแม่ใหญ่ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคจบครับตังโมครับทำไมไม่ย้ายผมรู้สึกว่าผมถูกชะตากับฮูแอนฮะคือผมชอบดุๆอย่างนี้แหละฮูแอนเนี่ยคือเหมือนว่าไปทำร้านอาหารในห้างด้วยร้านอาหารในห้างเนี่ยโอเคก็ต้องมีการประดิษฐ์ประดอยนิดนึงซึ่งตรงนี้เหมาะสมนะฮะแล้วกับออมแซลมอนผมมองว่าเขาก็ยังมีการประยุกต์มานะฮะเขาเรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดนะฮะน่าจะใช่น่าจะใช่นะตรงนี้นะนะตรงนี้นะไปดูมีการย้ายโต๊ะนะครับพี่คิมนะครับย้ายมาโต๊ะหมายเลขหนึ่งเพราะอะไรครับจริงๆแล้วไม่ได้สนใจว่าเขาจะทำมะม่วงทำอะไรหรอกจ้องที่ผมเขาดิคกี้จะเป็นคนที่ชอบพูดอะไรโพร่งๆไปแต่เขาเป็นคนพูดจริงทุกครั้งอ่ะผมเมื่อสีเทาเนี่ยงอกปอมเออวางถ้าเป็นหนังเป็นคีย์เวิร์ดของพระเอกที่จะสามารถคลายปัญหาได้อยู่ๆมันก็พูดขึ้นมาเลยเนี่ยงอกปอมทีแรกว่าจะย้ายไปอยู่ฝั่งพี่ทอมครับเสร็จแล้วอีเนี่ยมันกระซิบบอกว่า
คนส่งไก่คนส่งไก่จริงๆคนส่งไก่ส่งไก่ให้ร้านขนมจีนแล้วก็ไปแนะนำวิธีการถนอมเลือดกับร้านขนมจีนอีกทีถนอมเลือดถนอมเลือดโหถนอมเลือดเออน่าเชื่อถืออ่ะที่มันพูดอ่ะเออมันมีความจริงอยู่ในนั้นส่วนเนี้ยเมนูที่เขาทำอ่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆถ้าเกิดเราตัดสินจากว่าไอจานที่ยกมาอ่ะคนเนี้ยทำจริงๆหรือเปล่าคิดว่าเขาทำเพราะว่ามันไม่ได้พิสดารอะไรไปจากตัวเขาไม่ยากอะไรเลยนิกกี้ครับคุณยืนหยัดอยู่ที่เดิมตอนแรกผมจะลุกไปแล้วเอาความจริงเลยผมจะลุกแล้วเขาบอกว่านิกกี้อยู่กับเรานะสามนายเอ้าเพื่อนยืนป่ะจริงผมจริงผมจะลุกไปแล้วนิกกี้อยู่กับเรานะเหมือนใจมันตื่นถ้าพูดแค่นี้ก็คือจบเลยอยู่กับเธอทั้งรายการมีการหนีกลัวไปตอนแรกจะลุกไปตรงนั้นแล้วหน่วยย้อนกลับคือหนูจะบอกว่าเทคนิคการต้มเลือดแบบนี้มันง่ายมากแม่หนูก็รู้แล้วเคยไปตลาดกับแม่แล้วแม่ก็สอนแบบนี้เลยว่าเวลาไปนะเนี่ยเลือกยังไงให้มันเลือกแบบนี้เรารู้สึกว่าเทคนิคเขาเนี่ยเหมาะกับการขายอาหารของเขาคือการเก็บเลือดถ้าเกิดว่าเขาทำขายหม้อ3หม้อใหญ่มันอาจจะมีบ้างที่เขาต้องเก็บมีวิธีการเก็บอะไรเงี้ยมันไม่น่าไกลตัวคือกระบวนการที่ทำนั้นถูกต้องนะครับและอย่างการขายของในส่วนของแตงหวัดคนที่ทำเนี่ยต้องรู้ทุกขั้นตอนต้องซื้อเยอะต้องซื้อมันต้องทำทุกขั้นตอนนะแต่ถ้าทำในห้างกรุงเทพบางทีอาจจะเป็นเชฟสั่งนู่นนี่นะแต่ต่างหวัดนี่คนละแบบกระบวนการที่เขาทำนั้นถือว่าถูกต้องวิธีการสองโต๊ะเนี่ยโดนแน่นอนแล้วโต๊ะคุณอ่ะไม่แต่นี่โต๊ะเนี่ยใช่เนี่ยเชฟตัวจริงก้าววัดกับผมไม่ได้พี่โต๊ะเอาไม่ได้เขาตายดีกว่าวัดเลยไหมใครโต๊ะอีกินโต๊ะอีกโต๊ะนึงด้วยไหมล่ะแล้วผมไม่ใช่ว่าอวดเก่งนะทั้งพ่อทั้งลูกมาเลยดีกว่าอย่าไปยอมเลยผมไม่ยอมผมรับประกันเลยว่าถ้าผมเป็นโต๊ะอร่อยนะคุณจะต้องกินโต๊ะอีเอาให้หมดจานเลยอีกี้เอาให้หมดจานเลยโอเคกูถอนคำพูดไม่ดีแหมคุณเนกเก้ทำเป็นท้าเขาสุดท้ายก็เกิดไม่มั่นใจขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วบทสรุปของพ่อลูกสุดสีกับหนุ่มจอมแสบใครจะได้โต๊ะอีช่วงหน้าห้ามพลาดแล้วคุณแล้วคุณพร้อมเป่าคุยเฮ้ยเดี๋ยวดูน้องพร้อมเล่นฮูลาฮูปแล้วเป่าคุยด้วย